สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิ่งครับวันนี้ผมมีเจ้าลอกนะครับจะบอกว่าเป็นลอกตำนานอีกตัวนึงหรือเปล่านะครับของค่าย SNS นะครับตัวนี้นะครับลอกแซ่บนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นโฉมของตัว2019นะครับตัวนี้น่าก็น่าจะเกือบ2ปีแล้วนะครับพอดีว่าของผมมีตัวนี้อยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างชอบใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอาไปใช้งานมาบ้างนะครับก็ตัวนี้อาจจะเหมือนที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับสเปคเขาก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยลูกปืนเขาบอกว่า 5+1 เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ลงพลังเบรกไว้นะครับเลยไม่แน่ใจว่าพลังเบรกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของผมซื้อมาเบอร์ 2,000 นะครับผมเอาไปตีกับปอมนะครับไปสปิวแล้วก็ไปหน้าดินมานะครับก็เล่นได้นะครับปลาโล2โลสบายๆเลยครับพวกปลานิลปลาตะเพียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปผ่าลอกกันดูดีกว่านะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับพี่เมียนะงั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูกันที่น้ำหนักของเจ้าตัวลอกกันก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวลอกเบอร์2,000นะครับตัวนี้นะครับแซ่บเบอร์2,000นะครับจะหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใส่ฟูลโลไปแล้วนะครับนะแต่ว่าน้ำหนักน่าจะเพิ่มน้ำหนักน่าจะไม่แตกต่างมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่277กรัมนะครับไม่หนักเลยนะครับเบามากเลยนะครับตัวนี้นะครับลอกแซ่บนะลอกแซ่บเนี่ยเขาเป็นกิ๊กเสียงเขาอ่ะมันเป็นไม่ใช่สปริงนะครับเป็นกิ๊กเสียงแผ่นนะครับเสียงก็เลยจะค่อนข้างดังกว่ากิ๊กเสียงสปริงนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียของเขาเหมือนกันนะครับก็คือตัวแผ่นกิ๊กเสียงมันก็จะหักง่ายนะครับตอนแรกที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับจากผู้ใช้งานนะครับก็คือตัวผมเองนะครับผมซื้อมาตกไม่เกิน5ครั้งอะครับปรากฏว่ากิ๊กเสียงมันหักนะครับแล้วก็ผมติดต่อไปที่ร้านที่ผมซื้อมานะครับอะไหล่ไม่มีครับโอ้โหงานเข้าเลยครับตอนนั้นก็คือแทบเศร้าเลยนะครับเพราะซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็ผมรออยู่หลายเดือนมากครับ 3-4 เดือนนะครับช่วงประมาณโควิดด้วยนะครับช่วงปีแล้วนะครับโควิดหนักๆแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าจะมาโมกิ๊กเสียงนะครับแต่ว่าก็เสียดายลอกนะครับเพราะว่าไม่อยากจะโมตัวสปูลมันนะครับแล้วก็ประมาณ 4-5 เดือนนะครับเขาติดต่อมาว่าอะไรมาแล้วนะครับผมก็เลยซื้อกิ๊กเสียงมาเลยด้วยนะครับนี่นะครับตัวข้างในนะครับนี่กิ๊กเสียงนะครับว่าถ้าใครจะเล่นลอกตัวแซบดูถ้าใครจะซื้อลอกแซบหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ลองสอบถามดูทางร้านด้วยนะครับว่ามีพวกอะไหล่ด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยตัวสปริงกิ๊กเสียงตัวนี้นะครับกิ๊กเสียงแผ่นนะครับตอนนั้นไม่มีใช้แล้วก็ต้องมานั่งโมนะครับก็ลำบากนะครับลำบากทางผมเองด้วยนะทีนี้พออะไหล่มาผมก็เลยสั่งมาสแปร์ไว้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงนะครับที่ผมไม่ค่อยได้ใช้งานลอกตัวนี้เท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้งานได้ไม่กี่ครั้งเองนะครับแล้วก็ซื้อมาก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าตัวผมเองเป็นคนที่ชอบสะสมลอกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ติดแบรนด์นะผมใช้ลอกได้หลายค่ายหลายตัวนะครับส่วนมากผมดูที่ตัวสเปควัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรื้อลอกกันเลยดีกว่านะครับนะเมื่อกี้ผมถอดตัวฝาไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นฝาปิดเบรกนะครับนี่เป็นบอลูนนะครับไปลองรื้อเบรกกันดูดีกว่านะครับว่าข้างในนะครับเขาให้ผ้าเบรกมากี่ชั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแขนของตัวลอกเขานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแขนทรงโรบอทซีนซีนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองแกะตรงนี้ดูก่อนนะครับตรงหนอบดูนะครับว่าตรงนี้เขาจะมีลูกปืนหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอแกะดูนิดนึงก่อนนะครับโอ้โหหนอบแกะไม่ออกนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าน่าจะล็อกค่อนข้างแน่นเลยนะครับเพราะว่าลองหมุนดูไม่ออกเลยนะครับแน่นมากเลยนะครับหนอบของตัวแขนนะครับตรงนี้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวผ้าเบรกกันก่อนดีกว่านะครับของเจ้าตัวลอกแซบตัวนี้นะครับออกมาแล้วนะครับตัวผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่ามีผ้าเบรกกี่ชั้นนะครับแต่ผมคิดว่าหน้าผ้าเบรกน่าจะ3ชั้นนะครับ
มีทั้งหมด3ชั้นนะครับผมคิดว่าผ้าเบรก3ชั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจำข้อมูลไม่ได้จริงๆนะครับของลอกแซบนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยผ่าแล้วก็เท่าที่เคยใช้งานนะครับผมว่าต้องมีเบรกต้องมี5กิโลนะครับประมาณนี้นะโดยพื้นฐานเลยนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะบวกลบมากน้อยกว่านี้นะครับตัวเฟืองกรีดเสียงครับตัวนี้นะครับไม่ใหญ่นะครับนิดเดียวเองนะครับตัวนี้ของวอกเบอร์2000นะครับตรงลายโรเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับนะว่ามีลูกปืนหรือเปล่านะครับแกะออกมาแล้วนะครับตรงลายโรเตอร์นะครับดูเหมือนจะเป็นลูกปืนหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับผมขอวางก่อนนะครับดูแล้วนะครับน่าจะเป็นลูกปืนนะครับตัวนี้ลายโรเตอร์นะครับให้ลูกปืนมาเลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับลอกดีๆนะครับที่ผมเคยบอกนะครับลอกบางตัวบางรุ่นนะครับเขาจะให้เป็นลูกปืนตรงลายโรเตอร์มานะครับก็ค่อนข้างดีนะครับก็ดีกว่าที่เป็นบูทนะครับลูกปืนนะครับแน่นอนนะครับเหมือนลายโรเตอร์จะให้ลูกปืนมา2ลูกเลยนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับลายโรเตอร์ให้ลูกปืน2ลูกเลยเหรอครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ถ้าวันนี้ไม่ได้ผ่าก็คงจะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเขาให้ตรงลายโรเตอร์ให้ลูกปืนมา2ลูกเลยนะครับข้างในตรงนี้มันจะเป็นสปริงนะครับตัวโช๊คนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะถอดตัวทองเหลืองตัวนี้นะครับตัวแหวนทองเหลืองที่ล็อกตรงนี้นะโอเคนะครับตอนนี้เราถอดน็อตตัวนี้แล้วนะครับดึงออกเลยครับนี่ตัวนี้นะครับตัวบอดี้นะครับเป็นกราไฟท์นะครับผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้นะครับเข้าใจว่าตัวขาก็น่าจะเป็นตัวกราไฟท์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวสปูเนี่ยเขาเป็นอลูนะครับตัวสปูเป็นอลูนะครับแต่ตัวขานี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบอดี้ก็น่าจะเป็นกาวไฟนะครับตรงนี้ถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นตัวลูกปืนกันกลับนะครับแล้วก็มีน็อตล็อกอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ทำการถอดน็อต3ตัวนี้ออกนะครับถอดออกมาเลยครับต่อไปนะครับเราจะถอดดูตัวห้องเครื่องแล้วนะครับน็อตก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับรอบๆมันนะครับถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดดูห้องเครื่องข้างในนะครับดูตัวเฟืองหลักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดออกดูกันเลยครับข้างในเป็นยังไงนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมวางตัวบอดี้ชิ้นนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดลูกปืนอีกตัวนึงนะครับที่เห็นนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนกันกลับนะครับออกมาแล้วครับแล้วก็มีปอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแหวนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้วางไว้เลยนะครับมีนิ่นเกียร์ครับตัวนี้เป็นตัวเฟืองหลักนะครับตัวเฟืองหลักของลอกเบอร์2000นะครับหมดแล้วนะครับลอกตัวนี้นะครับมีนิ่นเกียร์ทองเหลืองดึงไม่ออกนะครับเอ๊ะปกติรูดขึ้นข้างหน้าทางนี้มันจะออกเลยนะครับไม่แน่ใจว่าดีไซน์ไว้ยังไงนะครับหรือว่าจะการพินิจเกียร์หลุดหรือเปล่านะครับไม่งั้นก็ต้องถอดตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตที่ยึดตัวแกนตัวนี้อีกตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราถอดน็อตตรงนี้ก็ดึงแกนตัวนี้หลุดได้นะครับแล้วก็อาจจะรูดตัวพินิจเกียร์ถอยหลังออกน่าจะรูดได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ดึงไม่ออกนะครับเดินหน้าไม่ออกนะอาจจะน่าจะดีไซน์ให้ดึงถอยหลังออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าประมาณนี้แหละครับโดยหลักๆแล้วนะครับลอกทั่วไปเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองนับลูกปืนดูนะครับของเจ้าลอกแซดนะครับตัว SW นะครับตัวนี้นะครับของผมเบอร์2000นะครับเนี่ยที่กล่องเขาจะเขียนไว้นะครับเนี่ยลูกปืน5บวก1นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าลูกปืนเขาจะเป็นตัว5บวก1จริงไหมนะครับตามที่กล่องเขาเขียนไว้หรือเปล่านะครับ5บวก1นี่5บวก1เนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าน่าจะเป็นตัวลูกปืน5ตัวนะครับแล้วก็บวกตัวกันกลับตัวนึงนะครับตัวนี้โอเคนะครับลูกปืนตัวที่1นะครับที่เห็นนะครับตรงนี้เลยนะครับ
มาตรฐานเลยนะครับติดที่ตัวบอดี้ตัวนี้นะครับนี่มีแหวนปิดด้วยนะครับเนี่ยมีลูกปืน1ตัวนะครับลูกปืนตัวที่2นะครับที่เห็นนะครับติดอยู่ที่ตัวบอดี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอีกฝั่งนึงนะครับก็คือแขนเขามันสลับได้ซ้ายขวานะครับนี่จะติดอยู่ตรงนี้นะครับลูกปืนตัวที่2นะครับนี่ปืนตัวที่2นะครับก็ถือว่ามาตรฐานอยู่เหมือนกันนะครับลูกปืนซ้ายขวานะครับ2ฝั่งนะครับลอกราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ600กว่าบาทหรือไงเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าให้สเปคมาก็ค่อนข้างโอเคเลยเหมือนกันนะครับลูกปืนตัวที่3นะครับที่เห็นนะครับก็น่าจะเป็นลูกปืนตัวนี้นะครับตัวประคองตัวพินิ่นเกียร์นะครับลูกปืนตัวที่3นะครับลูกปืนตัวที่4ครับก็น่าจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ลายโรเตอร์นะครับเหมือนที่ผมน่าจะเหมือนที่ผมบอกทางพี่ๆนะแต่แรกนะครับเนี่ยแรกผมก็แปลกใจว่าทำไมลายโรเตอร์ก็มีลูกปืน2ตัวนะครับลูกปืนตัวที่4ตัวที่5นะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับตัวที่4แล้วก็ตัวที่5นะครับลายโรเตอร์ให้ลูกปืน2ตัวเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โห4-5นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวลูกปืนกันกลับนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนตัวที่6นะครับก็1 2 3 4 5 6ลูกปืน6ตัวนะครับก็เป็นอันว่าครบถ้วนนะครับตรงหนอบตรงแขนนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีลูกปืนนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีๆอีกแล้วนะครับที่ได้มารีวิวแล้วก็ผ่าลอกให้ทางพี่ๆนะได้ดูกันอีกแล้วนะครับเจ้าลอกแซ่บนะครับมีความรู้มากน้อยยังไงก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยทางพี่ๆนานาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับก็ได้ลองทําการผ่าดูนะครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์ดูว่าเจ้าลอกตัวแซบนะครับของค่าย SAP นะครับเจ้าลอกแซบนะครับตัวเบอร์2000นะครับลูกปืน5+1ก็เป็นไปตามที่ข้างกล่องเขาเขียนไว้นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับพี่ๆนานานะครับถ้าพี่ๆนะชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์เลยนะครับที่เข้ามากดช่องมากดติดตามนะครับอาจจะประมาณนี้แล้วครับอาจจะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆอีกแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทางพี่ๆนะไม่มากก็น้อยนะครับถ้าไงงั้นผมขอตัวลาพี่ๆนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า EP หน้าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์มาทำอะไรกันสนุกสนุกแล้วนะครับถ้าอย่างงั้นผมขอตัวลาพี่ๆนานาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ